ครับพบกันวันจันทร์สัปดาห์กับรายการคู่หูคู่กีครับผมเอกครับผมพัดครับครับเห็นอะไรไหมครับเห็นครับเห็นเห็นอะไรครับก็เห็นเหมือนที่กูเห็นนี่แหละสตูดิโอมาเย้ไฟสีฟ้าด้วยนะข้างล่างเนี่ยโอ้แจ๋วอะไรจะดีไหมกว่าจะดูประมาณนี้กูเซตเป็นจนหามรู้หามข้ามมาเอางี้ดีกว่าครับผมเหนื่อยมากครับไม่มีสมองรีวิวละตอนนี้อ่ะแต่เราก็ยังต้องทำงานกันต่อไปรีวิวอะไรวันเนี้ยรีวิวเลสหูฟังRedmi Air. รุ่น S S ต่างกับ Redmi Air. ตรงที่มี S แค่นั้นแหละและ S นี่มันคืออะไรเดี๋ยวเราไว้ว่ากันก่อนจะไปอะไรทั้งนั้นครับ Subscribe กดกระดิ่งช่องเราด้วยด้วยตามโซเชียลด้านล่างด้วยครับพร้อมกับเว็บไซต์ครับผู้เด็กคู่หูกีก.com ครับก็เป็นเว็บไซต์ที่เรารวมสิ่งที่เรารีวิวไว้ในนั้นให้ดูง่ายๆเลือกดูง่ายๆพร้อมกับร้านที่จะซื้อได้อย่างร้านที่เราแนะนำโอเคจะไปก่อนไปรีวิวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคือผมอยากสรุปสั้นๆสำหรับคนที่เกียจเนี่ยคือคนที่มี Redmi Air. อยู่แล้วอยู่แล้วแล้วอยากจะ S มั้ยแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็น S สิ่งที่มันต่างกันมีอะไรสิ่งที่มันต่างกันเนี่ยคือแค่มีเกมโหมดขึ้นมาทำให้ latency มันต่ำลงเท่านั้นเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยจริงเสียงเหมือนเดิมจบปิดรีวิวไม่ใช่เสียงเหมือนเดิมฟังก์ชันการใช้งานเหมือนเดิมมีแค่เกมโหมดเท่านั้น latency ต่ำเท่านั้นแต่เราก็ต้องรีวิวสำหรับคนที่ไม่เคยมีมาก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวรายละเอียดแล้วกันว่าเป็นไงบ้างถ้าคนที่ไม่เคยมีก็ผมก็จะอธิบายแบบที่คนที่ไม่เคยมีนะครับก็จะเป็นเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยมีตัวสอน Redmi ครับผมเป็นกล่องสีดำๆด้านด้านนะครับขนาดก็พอเหมาะแล้วกันด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมีฝาเปิดงี้ใช่ไหมใช่ด้านท้ายก็จะมีพอร์ตที่เป็นไมโคร USB ไว้ชาร์จใช่ไหมครับครับเปิดมาก็จะเจอหูฟังก็ยังหยิบยากเหมือนเดิมวิธีทำไงนะที่คุณเอกเคยบอกเอานิ้วเอานิ้วเดียวนิ้วเดียวดันเข้าหาตัวกวาดเข้ามาเลยโอ้โหดูดิเนี่ยก็ตัวหูฟังก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมีปุ่ม1ปุ่มท้วนเหมือนเดิมเป็นปุ่มที่ต้องกดนะเป็นฟิสิกอลปุ่มแข็งเหมือนกันนะค่อนข้างแข็งแล้วก็หงายขึ้นมาก็จะมีที่เป็นคอนแทคทองแดงเอาไว้สำหรับใส่เข้าไปในกล่องแล้วที่กล่องก็จะมีขั้วทองแดงตรงนี้เอาไว้ชาร์จครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับมีแค่นี้เลยครับตัวนี้ไม่มี IPX ไม่รู้กันน้ำหรือเปล่าใช่ครับหน้าตาประมาณนี้ใช่วิธีการใช้งานวิธีการใช้งานเลยก็หยิบออกจากกล่องมามันก็จะเข้าโหมดแพร์ลิงใช่ไหมก็แพร์ไปพอแพร์ไปพอแพร์เสร็จปุ๊บเวลาฟังเพลงอ่ะก็กดหนึ่งครั้งก็เพย์พอร์ตเล่นเพลงหยุดเพลงกดสองครั้งเรียก Google Assistant หรือ Siri กด3ครั้งจะเป็นเกมโหมด on หรือ off on หรือ off ทีนี้วิธีการจะรู้ว่าเกมโหมด on หรือ off ทำไงตอนแรกก็อ่านคู่มือเป็นภาษาจีนผมอ่านไม่รู้เรื่องผมก็มั่วๆอ่ะผมก็กด3ครั้งมันดังเลยนะเดี๋ยวผมขอฟังอีกทีดิมันดังตื่ดึดตื่ดตื่ดเออตื่ดึดตื่ดึดเอาละ เอาละแม่งคล้ายๆอะไรนะตอนนั้นที่เราเคยรีวิวอะไรนะ G2 ป่ะเออใช่มั้ยพลิกโทน G2 ป่ะใช่ๆคือใช้เซนเอาอ่ะใช้เซนคุณรู้สึกอันไหนมันดีกว่ากันอันนั้นคือออนคือดาวระหว่างตื่นดื้อกับตื่นดื้อคุณคิดว่าไหนออนอ่ะตื่นดื้อ คือเสียงสูงอะอยู่ข้างหลังคือดื้อแล้วคือออนดูมีความหวังดูแบบตื่นดื้อตื่นดื้อนี่คือเกมโหมดออนครับตื่นดื้อนี่เกมโหมดออฟใช่จบจบแค่นั้นแหละครับครับผมแล้วใช้งานมีแค่นี้สองข้างเนี่ยปุ่มทั้งสองข้างทำหน้าที่เหมือนกันเหมือนกันเด้ก็คือหนึ่งที1ทีเพย์พอร์ต2ที2ทีไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาเรียก Google หรือ Siri 3ที3ทีก็ตื้อดืดคือตื้อดืดนี่แหละรับหน้าที่เหมือนกันซ้ายขวาไม่มีการเพิ่มเสียงลดเสียงไม่มีการสกิปเพลงไปข้างหน้าหรือถอยหลังมีแค่นี้เลยครับไปเรื่องสำคัญที่สุดของการรีวิวมากก็คือเรื่องแนวเสียงสำหรับผมนะคือเรามีทางตัว S และไม่มีทางตัว S ผมฟังเทียบกันแบบเพลงต่อเพลงเลยฟังไม่ออกเหมือนกันเด๊ะสำหรับผมเหมือนกันเด๊ะเหมือนเด๊ะเลยแต่คือเหมือนกันเด้เนี่ยคือเสียงมันดีอยู่แล้วสำหรับผมอ่ะผมชอบอยู่แล้วการซีลของหูฟังตัว Redmi ตัวเนี้ยก็คือจุกอ่ะคือซีลได้พอดีทำให้มีเบสออกแบบกำลังพอดีสำหรับผมนะออกเป็นลูกๆไม่ได้หนักไปไม่ได้บวมเบสออกแหลมออกกำลังพอดีกลางออกกำลังพอดีสำหรับผมจริงๆผมค่อนข้างชอบเสียงตัว Redmi Air ตัวนี้เลยสเตทกว้างโอ้กว้างมากกว้างกว้างประมาณนั้นเดี๋ยวความเห็นผมว่าเสียงตัวนี้คือพอดีผมก็ไม่ได้มีตัวไม่เอสอ่ะแต่ฟังอีกรอบนึงก็รู้สึกเบสมีอ่ะเบสฟังสนุกอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเสียงกลางมันบางไปนิดนึงเหรออาจจะไม่แบบแน่นไม่แบบมวลไม่เยอะอะไรเงี้ยครับผมแหลมก็มีแต่มันก็ไม่แบบทอดยาวอะไรมากนักอะไรเงี้ยแต่โดยรวมก็เสียงดีอ่ะเทียบกับราคา500อ่ะแล้วก็ฟังได้ทุกเพลงผมฟังแบบทุกสไตล์ก็ฟังได้พอเสียงหลักร้อยราคาหลักพันนะเอ้ยผู้ผิดเสียงหลักพันราคาหลักร้อยเสียง 5,000 ราคา500อะไรประมาณนั้นไม่ถึง 5,000 หรอกเอาหลักพันแล้วกันก็เราก็ทุกครั้งเราใช้หูเทพในการอัดกราฟเสียงตัวนี้เราก็ใช้หูเทพอัดกราฟเสียงเทียบระหว่างตัว
ธรรมดากับตัว S ครับผม Redmi Air Dot เฉยๆก็ Redmi Air Dot S สีอะไรคือสีอะไรคุณบัดสีแดงคือ Air Dot S ที่เรารีวิวในวันนี้ครับสีน้ำเงินคือ Air Dot ธรรมดาตัวเก่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันเหมือนกับว่า Air Dot S เนี่ยเบสมันน้อยกว่าเดี๋ยวแต่ดูคร่าวๆดูภาพรวมก่อนนะภาพรวมภูเขาเนี่ยไปด้วยกันหมดเลยเหมือนกันเปี๊ยะคือมันเคยเน้นที่ความถี่อะไรตรงนี้เน้นเสียงแหลม 3K มันโดดขึ้นมาเหมือนกันเป๊ะ10,000K โดดเหมือนกันเป๊ะใช่เหมือนกันเป๊ะแล้วก็เบสด้านหลังก็เน้นทางย่านเหมือนกันเป๊ะเทลงมาเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าแอมเปจูดการเน้นเนี่ยเกณฑ์การเน้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการใส่กับหูเทพอะไรเงี้ยมันอาจจะซีลไม่เหมือนวันนั้นเพราะว่าตัว Air Dot ธรรมดาผมเทสนานมาแล้วแหละจริงดูวันที่แรกมันบอกเลย9พฤษภาคมโอ้ครับส่วน Air Dot S เนี่ยผมเพิ่งเทสเมื่อ31กรกฎาคมเองก็จังหวะการเทสมันไม่ใช่ช่วงเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเรายัดไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ผมไม่แน่ใจคือผมไม่แน่ใจหรอกว่ามันเพราะการเทสหรือเปล่าแต่หูผมเนี่ย ฟังไม่ออกจากกราฟ2อันเนี่ยเอาไงละกันผมว่ามันก็นั่นแหละดูจากอย่างที่บอกรูปร่างกราฟที่มันเน้นเนี่ยมันก็ทางเดียวกันครับผมเสียงก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับผมประมาณนั้นอ่ะแล้วก็เป็นอย่างที่เราบอกคือมีเบสมีแหลมอะไรเนี่ยตามนั้นเลยอ่ะนอกจากเราใช้หูเทพในการที่จะอัดกราฟเนี่ยเราใช้หูเทพในการอัดเสียงตัวอย่างให้คุณฟังด้วยใช่ครับพูดเหมือนกันทุกคลิปเราอัดเสียงตัวอย่างให้คุณฟังเนี่ยคือเป็นการฟังแบบ relative คือมันจะไม่เหมือนเสียงที่หูคุณได้ยินจากไอหูฟังตัวนี้หรอกโดยตรงหรอกโดยตรงตรงนี้แต่ว่าคือเราอัดด้วยหูเทพตัวเดียวกันครับเราใช้ YouTube อัลกอริทึมตัวเดียวกันครับแล้วก็ถ้าคุณใช้หูฟังในการฟังคลิปเราทุกคลิปอะตัวเดียวกันเหมือนกันเนี่ยทั้งเซตเนี่ยเหมือนกันหมดเราจะเปลี่ยนแค่หูฟังในการที่เราเทสเพราะนั้นคุณควรจะรู้ว่าหูฟังตัวเนี้ยเมื่อเทียบกับหูฟังตัวอื่นเวลาเราอัดคลิปเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงเบสมันต่างกับตัวนู้นยังไงกลางมันต่างกับตัวนู้นยังไงเทียบกันได้ใช่เทียบกันได้ประมาณนั้นแต่อาจจะไม่เหมือนที่คุณได้ยินจากหูจริงๆเป๊ะไปฟังตัวอย่างเพลงครับประสบการณ์ใช้งานมากแล้วกันประสบการณ์ใช้งานเนี่ยคือถ้าใครเคยใช้ Redmi Air Dot มาก่อนแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องพูดมากคือมันเหมือนเดิมทุกอย่างครับหน้าตาเหมือนเดิมความเป็นพลาสติกอะพลาสติกแบบไม่แข็งแรงอะคือผมว่าตัวหูฟังมันก็แต่มันดูเหมือนด้านขึ้นนิดนึงเออผมว่ามันดูดีกว่าเดิมจึงนึงนะไม่รู้สิผมคิดเองว่าไม่รู้แต่มันก็ยังเป็นพลาสติกแบบพลาสติกเหมือนเดิมมูลราคา500ใช่มั้ยล่ะใช่ครับเออออกจากกล่องยากเหมือนเดิมไอ้ปัญหาเนี่ยที่เกิดไม่ได้แต่ต้นจริงแล้วยังมีเหมือนเดิมคือคราวที่แล้วอ่ะเราเทสตัว Redmi Air Dot ธรรมดาเนี่ยเทสแล้วแรกๆเราไม่มีปัญหาแต่ตอนหลังอ่ะผมไปใช้ในที่ที่มันมีคนเยอะครับยกตัวอย่างเช่นผมไปสนามบินเงี้ยใส่อ่ะแล้วสัญญาณหลุดฟังไปอยู่ดีก็เสียงหลุดสัญญาณไม่เสถียรอะไรเงี้ยสัญญาณไม่เสถียรเออเป็นบ่อยตัวเนี้ยผมก็มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินเร็วๆนี้เหมือนกันพอดีขึ้นไปทําอะไรไปเที่ยวเลยอ๋อครับคือแบบเก็บขยะแล้วต่ออ่ะก็ลองแล้วก็คนในตำแหน่งนี้คนเยอะก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีปัญหาน้อยลงนิดนึงมันบอกไม่ได้หรอกแต่มีปัญหาก็ยังมีปัญหาคือสัญญาณฟังไปสัญญาณก็จะเป็นหูซ้ายหูขวาอะไรเงี้ยอันนั้นคุณคนเยอะสัญญาณเป็นอย่างนั้นครับผมยิ่งกว่าคุณอีกผมนั่งเทสฟังเพลงอยู่ในห้องนอนตีเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยผมฟังอยู่ก็เจอเพลงแม่งเหมือนช้าลงเลยหน่วงลงอ่ะมันเทปยืดอ่ะเหรอเฮ้ยเฮ้ยผมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะมาแล้วผมมันอะไรพลังงานบางอย่างเมื่อวานตอนนั้นตอนแรกนึกว่าตกใจแล้วคุณต้องเปลี่ยนช่องแล้วเนี่ยสัญญาณซอดแสกไม่ใช่หูกีกแล้วเนี่ยจะเป็นช่องส่องผีแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยไม่รู้อาจจะเป็นเพราะการสัญญาณของมันแต่เจอครั้งเดียวอย่างนั้นเหรอประมาณเออวันนั้นอ่ะเจอแบบหนักๆเลยอ่ะยืด
แต่ไม่หลุดแต่ไม่หลุดไม่หลุดมันอาจจะมีแบบสองข้างไม่เท่าด้วยนะมีตะกุกตะกักแล้วก็เพลงช้าลงซะงั้นเหมือนมันส่งสัญญาณมาไม่ผมว่ามันไม่เสถียรนะมันแพ้ไม่สมบูรณ์หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะครับครับประมาณนั้นก็คือมันไม่ได้เพอร์เฟกต์สัญญาณมันไม่ได้ได้ดิ้งมากครับประมาณนั้นแต่หลังจากวันนั้นก็ไม่เจอนะหลังจากที่ผมจุดธูปบอกไม่ใช่แล้วก็คือตัวเนี้ยมันมีเกมโหมดก็อย่างที่เราพูดไปแล้วแต่ตอนแรกคือมันจะมีปัญหางงๆนิดนึงคือกด3ที่เนี่ยแล้วไม่รู้ว่าอันไหนคือออนหรือออฟก็คือฟังแล้วกันถ้าเสียงแหลมอยู่ข้างหลังตูดูดออนตูดูดออฟโอเคครับผมครับแล้วก็ตัวเนี้ยอะไรนะคุณพัดบอกว่ามีของปลอมระบาดเยอะเออใช่ผมเห็นบางช่องเขา YouTube เขามาเตือนกันครับก็เพื่อที่คุณจะไม่ซื้อของปลอมเนี่ยดูลิงก์ใต้คลิปของเราครับดูได้จบจบเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเรารีวิวเราลองแล้วมันโอเคเราก็โดนปลอมด้วยจบปลอมเป็นเพื่อนเราไม่ใช่เราต้องดูแล้วดูลิงก์ของเราแล้วกันเราเลือกมาแล้วง่ายง่ายครับนอกจากนั้นเนี่ยไปใช้อย่างอื่นผมไปใช้วิ่งผมแพ้กับนาฬิกา Garmin 245ครับแล้วก็ผมไปใช้วิ่งก็ใช้ได้ทุกฟังก์ชันของมันเหมือนเดิมทุกอย่างมันซีลหูตัวเนี้ยผมจริงๆผมค่อนข้างชอบคือมันไม่ได้ซีลหูแน่นมากไอตัวจุกยางมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งได้ยินเสียงสะท้อนไม่เยอะนิดนึงแล้วก็ไม่ได้มีแรงอัดหูผมก็โอเคนะคุณแพทย์ใส่นอนได้แต่ถ้าหมอนแข็งๆเนี่ยมันจะไปโดนสวิตช์อ๋อกดดับไปเลยเป็นเพย์พอร์ตอะไรไปวุ่นวายเละเทะหมดอ่ะครับผมลั่นอ่ะหูลั่นอ่ะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแสบน้ำจะไปใส่ทำไมอ่ะมันไม่มี IPX ตัวเนี้ยไม่มี IPX แต่ตัวเนี้ยคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกใส่อาบน้ำไม่ค่อยได้ไม่มี IPX มีคนคอมเมนต์เยอะมากว่าใส่อาบน้ำกันคือจริงๆผมอุตริผมไม่ได้ขอใส่อาบน้ำแต่ว่าคนอุตริจริงๆคือใส่ได้เพราะว่าด้วยราคาแค่นี้แล้วเขาบอกว่าเขาใส่มาตั้งนานไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นานาจิตตังครับผมใครๆใส่แล้วกันมาถึงไฮไลท์ตัวนี้สุดๆเลยไฮไลท์ยังไงตัวเนี้ยเรื่องเลนซี่เหรอเรื่องเลนซี่เรามีการวัดเลนซี่อย่างเป็นตัวเลขถ้าใครดูช่องเราก่อนที่ไปตัวเลขเลนซี่เนี่ยคือเราทดสอบในการดู YouTube ผมทดสอบเนี่ยใช้ Android ดู YouTube เนี่ยคือถ้าไม่เปิดเนี่ยกับเปิดเนี่ยเห็นชัดเจนถ้าไม่เปิดเกมโหมดถ้าไม่เปิดเกมโหมดกับเปิดเกมโหมดเห็นชัดเจนว่าเปิดเกมโหมดแล้วเนี่ยเร็วกว่าปากกับเสียงตรงกันมากขึ้นครับชัดเจนครับผมถ้าไปดู Netflix ดูไม่ค่อยออกเล่น PUBG โอ้ชัดเจนมากชัดเจนมากเปิดเกมโหมดนี่โอ้โหเร็วกว่าเยอะครับผมเพราะฉะนั้นคือเกมโหมดมีประโยชน์ถ้าให้เราแล้วเราก็ไปวัดเป็นตัวเลขออกมาผมไปวัดเนี่ยสำหรับ Android เนี่ยถ้าเป็น normal mode ธรรมดาเนี่ย latency ได้455มิลลิเซคันด์ซึ่งค่อนข้างช้าซึ่งค่อนข้างเกือบครึ่งวิเลยนะถ้าไม่เปิดนะครับพอเปิดปุ๊บเหลือ263มิลลิเซคันด์ลดไปประมาณเกือบ200มิลลิเซคันด์ซึ่งเยอะแต่ก็ยังเยอะนะหลัก200มิลลิแต่ต่ำกว่า300เริ่มไม่เห็นแล้วไงต่ำกว่า300มิลลิเซคันด์เริ่มไม่เห็นละครับผมพูดเปรียบเทียบให้ฟังกับตัว Redmi Air Dot Original ก็คือตัวที่ไม่มี S นะก็คือมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันมีโหมดเดียวก็คือ369เฮ้ยมิลลิเซคันด์เร็วกว่านิดนึงว่ะก็คือตัวเนี้ยเปิดแล้วเร็วกว่าประมาณ100มิลลิเซคันด์น่ะประมาณนั้นก็ถือว่าก็ยังถือว่าเร็วกว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้ที่เราคุยเรื่องLatency ที่มันดีเหมือนกันก็คือตัว QCY T5 ตัวนั้นเนี่ยตัว latency น่ะได้250 millisecond ก็คือพอๆตัว Redmi Air Dot ตัวนี้แหละเวลามันเปิดเกมโหมดตัว Plex Tone เนี่ย อีกตัวนึงก็คือตัว Plex Tone ที่เรารีวิวว่าเป็นหูฟังรุ่นถูกที่สุดที่ latency น้อยคือเขาบอกตัวเองว่าเขาเป็นเกมมิ่งหูฟังโฟกัสเรื่อง latency เลยตัวนั้นเนี่ย latency คือ183 millisecond น้อยที่สุดนะเวลาเปิดเกมโหมดและอีกตัวนึงที่ latency น้อยที่เราเคยรีวิวแล้วเสียงดีมากด้วยแต่ราคาจะแพงนิดนึงคือตัว Skull Candy NC Cruncher Full Size ใช่ตัวนั้นโหเสียงดีและ latency ต่ำตัวนั้นคือประมาณ200 millisecond อันนี้เปรียบเทียบไปฟังภาพรวมครับอันนี้สำหรับ Android ครับอ่ะคุณพัด iOS ผมไปเทียบมาเนี่ยไปวัดมาเนี่ยถ้าไม่เปิดเกมโหมด350 millisecond ก็ถ้าเปิดเกมโหมดพอตัวธรรมดาเนาะถ้าเปิดเกมโหมด172มิลลิเซคันด์โอ้โหเร็วมากเร็วมากลดไปครึ่งนึงอะตัวไอ้ AirPods Pro 140ต่างแค่30มิลลิเซคันด์คือเทียบเท่าเลยอะเกือบจะเท่าเลยทีเดียวไม่มีผลฟังแทบไม่ออกคือแม่งราคาแต่ราคาแม่งต่างกันลิบโลเลยนะใช่จาก 9,000 กับ500เนี่ยตัว Original Redmi Air Dot ของ iOS เนี่ยได้กี่350เท่ากัน
ก็คือเปิดเกมโหมดปุ๊บก็ลดลงไปเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไปเล่นเล่น PUBG เป็นไงคือเร็วขึ้นเลยอ่ะต่างกันเลยอ่ะชัดเจนเล่นได้รู้สึกเลยดู YouTube ก็เหมือนกันถ้าไม่เปิดเกมโหมดก็รู้สึกหน่วงดูเดเวลลอปเปอร์ปากไม่ตรงกับเสียง okay. เปิดเกมโหมดปุ๊บโอเคดูเป็นธรรมชาติขึ้นดูไม่งุนงีดอ่ะคือใช้ได้เลยเกมโหมดเปิดแล้วไวขึ้นเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการเล่นเกมเนาะหัวข้อสุดท้ายยังเรื่องไมค์เอาไมค์ก่อนเหรอไมค์เนี่ยคือถ้าคุยกันแบบเทียมเงียบครับผมคุยกับคุณพัชเนี่ยผมอยู่ในห้องเงียบๆคุณพัชอยู่ในรถเนี่ยก็คือฟังรู้เรื่องโทรศัพท์คุยกันนะโทรศัพท์คุยกันไม่ใช่นั่งคุยกันในห้องเงียบๆ2คนนี่ไม่ใช่นะเราอะไรวะเราหูฟังสิจะนั่งคุยกันทำไมจะพูดเล่าให้ฟังทำไมเนี่ยครับผมเราโทรศัพท์คุยกันผมอยู่ในห้องเงียบๆห้องผมคุณพัชขับรถอยู่ในรถของคุณพัชแน่นอนเลยผมไม่ขับรถคนอื่นได้ไงล่ะครับผมจะจบไหมวะเนี่ยจะจบไหมวะเนี่ยจบครับจบต่อเลยครับผมไม่กวนแล้วผมโทรเนี่ยใช้เลนส์มีเอาดับคุณพัชเป็นฝั่งตรงข้ามคุณพัชจะได้ยินผมค่อนข้างโอเคถ้าอยู่ที่ถ้าผมเงียบใช่สวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟัง Redmi Air.S นะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องเงียบๆนะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ1 2 3 4ทดสอบสถานีต่างไปสถานการณ์เปลี่ยนไปผมอยู่ในรถผมใช้เล่นมีแอร์ดอทเหมือนเดิมขับรถผมขับรถผมขับรถแอร์ดอทเอสไม่แอร์ดอทใช่แอร์ดอทเอสครับไม่รู้เรื่องเลยครับฟังไม่รู้เรื่องเลยคือคุณพัชปลายสายฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรวะเนี่ยฟังไม่รู้คือตัวเนี้ยเวลามันมีน้อยอะไรเงี้ยแย่เลยก็ค่อนข้างจะแย่ไมโครโฟนก็ครับผมตามราคานะผมว่าสวัสดีครับทดสอบเสียงของไมโครโฟนฟัง Redmi Air Dot S นะครับตอนนี้ผมอยู่กลางแจ้งนะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับทดสอบครับ1 2 3 4ทดสอบแบตเตอรี่ตัวเนี้ยถ้าตามสเปคเนี่ยคืออยู่4ชั่วโมงครับผมทดสอบกับ Android เนี่ยผมเปิดเกมโหมดเนี่ย4ชั่วโมง21นาทีทดสอบอยู่ได้4เปิดได้4ชั่วโมง21นาทีถ้าผมไม่เปิดเกมโหมดผมได้4ชั่วโมง18นาทีเหมือนกันเลยว่ะคือเปิดไม่เปิดอะไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันงั้นคุณควรจะเปิดเกมโหมดไว้ตลอดอ่ะผมว่าตอนผมเทส iOS พอดีผมไม่ได้เทส2เคสโอเคเคสเดียวคือเปิดเกมโหมดนั่นแหละครับผมถือว่าผมซื้อมาผมใช้เกมโหมดอ่ะ3ชั่วโมง22นาทีโอ้น้อยว่าน้อยกว่าสเปคครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ก็พอได้แล้วแหละ3ชั่วโมงกว่าครับผมประมาณนั้นก็แค่นี้ก็ถ้าใครสนใจตัวนี้เรามีคลิปอยู่มีคลิปเลยล่ะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปมีคลิปอยู่ใต้ลิงก์นั่นแหละครับสั่งซื้อได้จ้ะด้วยราคานี้ผมว่าเราก็ยังแนะนำคุ้มอยู่ดีแนะนำคุ้มแล้วยิ่งมีเกมหมวดเข้าไปอีกนะโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดใช่เหมาะสำหรับคนเล่นเกมมากขึ้นละแต่ก็ข้อควรระวังก็คือไมค์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลามีน้อยอีกอันนึงก็คือสัญญาณใช่ไหมสัญญาณหลุดบ้างเพราะงั้นก็ข้อเสียแค่นั้นแหละครับแต่ราคานี้โอ้ซื้อเลยครับคลิกที่ลิงก์เราซื้อที่ลิงก์เราครับผมไปก่อนลากันไปก่อนกับรายการคู่หูคู่กีกับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับบ๊ายบาย